แม่เอแอร์ฟอร์อาร์ตนะคะวันนี้นะคะแม่เอจะมาสอนทำพานไหว้คุณครูกันนะคะเป็นพานสำหรับของเด็กผู้ชายนะคะโอเคค่ะก็วัสดุนะคะก็จะมีเป็นโฟมแบบนี้นะคะแล้วก็พานทองค่ะแบบนี้นะคะที่แบบเข้ากันพอดีนะคะวางแล้วเข้ากันพอดีเนาะแล้วก็เป็นพวกธูปเทียนต่างๆนะคะธูปก็ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ธูปเทียนอันนี้นะคะโอเคแล้วก็จะเป็นพวกเข็มหมูดนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากร้านเครื่องเขียนต่างๆเนาะนะคะแล้วก็จะมีฝั่งของแม่เอกอีกอันนึงก็จะเป็นพวกดอกไม้ประดิษฐ์ในช่อง Art for Art ของเรานะคะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำพานไหว้ครูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยที่แม่เอทำเองนะคะแล้วก็เป็นพวกดอกนี่เลยดอกบัวนะคะที่เป็นดอกที่มงคลนะคะเอาไว้ไหว้ครูหรือว่าไหว้พระก็ได้นะคะเพราะคุณครูก็เปรียบเสมือนพระนะคะพระในบ้านของเราเหมือนกันเนาะองค์นึงนะคะแล้วก็เป็นดอกกุหลาบแบบนี้นะคะก็เอามาประยุกต์ได้นะคะโอเคเดี๋ยววิธีการทำดอกพวกนี้นะคะเดี๋ยวแม่เอจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันนะคะค่ะนี่คือแบบที่แม่เอจะเตรียมทำพานธูปเทียนนะคะลักษณะประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็นี่อันนี้คือเทียนที่แม่เอพันไว้แล้วนะคะด้วยสก๊อตเทปใสนะคะจากนั้นก็เอาไปใส่ในพวงมาลัยที่เราเตรียมมาเลยเตรียมไว้แล้วนะคะเป็นเราซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนนะคะแล้วก็พันด้วยธูปแบบนี้นะคะแล้วก็ติดด้วยสก๊อตเทปใสค่ะพันไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ริบบิ้นสีทองนะคะพันอีก2รอบหรือว่ารอบเดียวก็ได้นะคะจากนั้นแม่เอก็จะตัดตรงปลายของโฟมนะคะแล้วก็ตรงข้างในด้วยนะคะให้เป็นกลวงๆเพื่อจะได้ใส่ทุบเทียนเข้าไปตรงกลางได้นะคะนี่ก็จะเป็นทะลุแบบนี้เลยนะคะเพราะข้างในเขากลวงอยู่แล้วนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็ค่อยๆใส่ลงไปนะใส่ลงไปพอแน่นแล้วก็ไปวางแล้วก็ตอนนี้นะคะแม่เอจะออกแบบนะคะก่อนออกแบบแม่เอได้แปะปืนกาวนะคะตรงโฟมกับพานเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้แน่นสนิทมากเลยจากนั้นเราก็ทำการออกแบบค่ะเอาแบบคร่าวๆนะคะตามสไตล์น้องๆนะคะหรือว่าจะทำแบบแม่เอก็ได้จากนั้นแม่เอก็จะลองวัดดูว่ามีอะไรตรงไหนดอกตรงไหนบ้างที่เราจะติดนะคะตรงนี้แม่เอจะติดพวงมาลัยก่อนนะคะแล้วแม่เอก็จะใช้เป็นเข็มหมุดตะปูนะคะเอาอันนี้เลยยึดไว้เลยนะคะจากนั้นก็นำดอกไม้ดอกกุหลาบแบบนี้นะคะซื้อจากร้านเครื่องเขียนนะคะมาติดกับตะปูเข็มนะคะเพียงแค่ดึงออกมานะคะ1ดอกแล้วก็พันเอาตะปูมาทาบแล้วก็พันสัก3รอบก็ได้นะคะแล้วก็ตัดออกนะตัดตรงปลายลวดออกนะคะแล้วก็เสียบตามแนวที่เราร่างไว้นะคะก็ประมาณแบบนี้นะค่ะแล้วก็ต่อไปแม่เอก็จะเสียบดอกเป็นดอกลักนะคะดอกลักพลาสติกแบบนี้นะโอเคค่ะเอาตรงด้านปลายใหญ่ๆนะคะขึ้นนะคะแม่เอจะแปะด้วยในกาวร้อนปืนร้อนเลยแปะลงไปก่อนนะคะแบบนี้นะแล้วก็เวลาวางนะคะก็วางสลับนะคะสลับขีดของดอกลักนะคะแล้วก็ใช้ตะปูเข็มนะคะเสียบเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะเสียบเสร็จแล้วก็หาอะไรก็ได้ค่ะเป็นดินสอปลายดินสอแบบนี้ก็ได้นะคะแทงลงไปเนาะกดลงไปนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้เนี่ยแม่เอจะใช้อย่างละ3แถวนะคะดอกกุหลาบด้านบนก็3แถวแล้วก็ดอกรักก็3แถวเหมือนกันนะคะแล้วตรงส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นพวงมาลัยนะคะแม่เอจะใช้เป็นดอกมะลินะคะเป็นดอกมะลิกระดาษนะวางตรงกลางแล้วก็ใช้ดอกกุหลาบวางรอบๆอีกทีนึงนะคะจากนั้นแม่เอทำเป็นนี่เป็นมาลัยนะคะอุบะนะคะง่ายๆนะคะใช้4คู่นะคะด้านล่าง10แล้วก็ด้านบน8อันนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้แล้วก็มาร้อยนี่แล้วก็เอามาเสียบกับตะปูเข็มนะคะแบบนี้เลยวางแบบนี้แล้วก็แปะด้วยนี่เลยนี่คือดอกบัวค่ะจากช่อง Art for Art นะคะไปดูกันได้นะคะวิธีการทำนะคะเดี๋ยวแปะใต้คลิปไว้นะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นดอกบานไม่รู้โรยค่ะเป็นแบบดอกสดเลยนะคะสดๆเลยแม่เอจะมาเสียบตรงด้านบนแล้วก็ด้านหลังของพานนะคะด้านข้างๆนะคะโอเคง่ายๆนะคะเด็กๆน้องๆสามารถเอาไปทำเป็นแบบได้นะคะในปีนี้หรือว่าปีถัดไปเรื่อยๆเลยนะคะก็มาดูในช่องแอปของแม่เอได้นี่อันนี้เสร็จแล้วนะคะ
ก็จะประมาณแบบนี้นะก็จะดูสีสันหน่อยนะคะเพราะเป็นเด็กป.1 นะเด็กประถมนะคะโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของสิ่งที่จะนำมาไหว้ครูกันนะคะก็คือดอกมะเขือค่ะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ศิษย์มีให้กับคุณครูนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆค่ะหญ้าแพรกนะคะแสดงถึงสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดของเด็กๆจะได้เจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกค่ะส่วนดอกเข็มนะคะแสดงถึงความมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมหรือแหลมคมเหมือนดอกเข็มนะคะและทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนน้ำหวานของดอกเข็มค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะที่แม่เอไม่ได้นำมาให้ดูนะคะก็จะเป็นข้าวตอกนะคะแสดงถึงความมีระเบียบวินัยเพื่อที่จะได้รู้จักควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบได้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะแม่เอก็ได้เสียพวกหญ้าแพรกนะคะดอกเข็มนะคะดอกมะเขือด้วยนะคะความหมายทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดนะคะถ้าใครมีข้าวตอกนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะก็โอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะพร้อมที่จะไปไหว้คุณครูสุดที่รักของเราแล้วนะคะไปขอขมาท่านแล้วก็ขอพรท่านนะคะให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะเด็กๆทุกคนต้องเคารพครูบาอาจารย์ของเรานะคะโอเคค่ะแม่เอก็เสียสิ้นหมดแล้วนะคะโอเคก็มีความภูมิใจนะคะที่ได้ทำผ่านให้เด็กๆทุกคนดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือน้องทีนะคะได้นำไปเชิญให้คุณครูนะคะเอาไปให้คุณครูเนาะไปกราบไหว้คุณครูนะคะโอเคสำหรับวันนี้เมย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะและกดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เอแล้วก็ทีมงาน F4R ของเราด้วยค่ะวันนี้แม่เอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye.